วันนี้พรรคประชาชนไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนอกจากต้องสะสมชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาแน่นอนครับการโดนลุมกระทืบซ้ำซากเนี่ยมันมีอาการในการแผ่วมันมีอาการในการหลอนแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องกลับมาให้ได้ก็คือจะต้องกลับคืนสู่ฟอร์มโดยการสะสมชัยชนะให้มากที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปีนี้แม้ว่าจะถูกลุมกระทืบขนาดนี้นะครับก็คิดว่าพรรคประชาชนก็จะแสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพได้ดีนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ถามถึงเลขาธิการพรรคคนใหม่ที่ครับครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะก้าวหน้ากับพรรคเนี่ยนะครับคณะก้าวหน้าเนี่ยมีหน้าที่ปักธงตามความคิดแต่พรรคเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวแสดงตามกฎหมายความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจัดวางกันให้ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจากจุดแข็งมันจะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับนักร้องก็จ้องร้องอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ผมไม่อยากให้เกิดภาพว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีนายใหญ่หลายคนนะครับแล้วก็มีคณะโปลิตบูโรมาคอยสั่งซ้ายสั่งขวาซึ่งพรรคการเมืองอื่นๆก็มีลักษณะแบบนี้เพราะนั้นการจัดวางความสัมพันธ์นะครับระหว่างคณะก้าวหน้าซึ่งวันนี้ก็มีตัวตึงทั้งอนาคตใหม่ทั้งพรรคก้าวไกลไปรวมตัวอยู่เนี่ยจึงเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองนะครับผมก็จะจับตามองเช่นเดียวกันนะครับถ้าจัดวางความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับพรรคประชาชนก็จะกลายเป็นพรรคที่มีนายใหญ่หลายคนแล้วก็มีคณะโปลิตบูโรขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการต่อสู้ทางการเมืองในระยะยาวได้ครับเรื่อง112เนี่ยผมคิดว่าพรรคต้องยืนหยัดแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนรูปแบบก็ไปปรับเปลี่ยนกันนะครับก็ต้องไปหารือกันอย่างที่หัวหน้าเทงได้พูดนะถูกแล้วนะครับแล้วผมก็สนับสนุนแนวทางนี้นะครับเพราะว่าถ้าพรรคประชาชนถอยในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็เสียความเป็นตัวตนของพรรคนะครับแน่นอนครับใครไม่ชอบก็อย่าไปเลือกนะครับเพราะว่าพรรคที่มีให้เลือกก็มีอีกเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่หัวหน้าเท้งยืนหยัดตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะครับส่วนเรื่องของ44ท่านนะครับก็ต้องเรียนไว้ก่อนว่าจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยก็จะไม่รอดสักท่านเดียวนะครับแน่นอนครับขั้วอำนาจเดิมวันนี้เขาลงแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะยั้งมือนะครับมีแต่ต้องเอาให้ตายถอนรากถอนโคนนะครับแล้วก็ตัวตึงหลายๆท่านนะครับก็คงจะต้องไปเตรียมการต่อสู้กันในชั้นปปช.ให้ดีเพราะการต่อสู้ในชั้นศาลที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความจริงว่าในหลักวิธีหลักมุมมองทางกฎหมายเนี่ยนะครับเอาแค่ง่ายๆว่ามาตรา92กับ93ไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเนี่ยก็คงต้องไปทำการบ้านมาใหม่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา92กับ93เนี่ยอันนี้เป็นความสามารถในการต่อสู้ในทางกฎหมายโดยแท้นะครับมันก็เลยทำให้ผมมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดยังมีความอ่อนด้อยเรื่องการต่อสู้ในแง่มุมกฎหมายอย่างนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่44ท่านจะรอดเนี่ยต้องบอกว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นฟันธงล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าไม่ปรับทีมกฎหมายมาแก้นะครับ44ท่านนี้สูญพันธุ์แน่นอนนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเดิมไม่ได้มีทางเลือกอะไรเยอะแยะมากมายนักนะครับคือถ้าไม่เอานะครับคนกลุ่มนี้ขึ้นมานำไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเสียความเชื่อมั่น